อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวน้ำป๊อปอายมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงเจียวจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้สนิทน้ำมันเตรียมไว้ใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยผักโขมและไข่แดงคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เป็นไส้เกี๊ยวเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะวางแผ่นแป้งเกี๊ยวทาน้ำมันบนแผ่นเกี๊ยวใส่ไส้หมูที่เตรียมไว้นำแผ่นแป้งเกี๊ยวมาวางทับอีกครั้งกดด้วยพิมพ์รูปต่างๆจนหมดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกตักขึ้นใส่ภาชนะคลุกเคล้าด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้ใส่เกี๊ยวที่ลวกไว้ลงในภาชนะตามด้วยกวางตุ้งลวกน้ำซุปผักที่อุ่นไว้โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเกี๊ยวน้ำป๊อปอาย